จแล้วก็ต้องขึ้นรถรางขึ้นมากระเช้าลงมาอีกเดินเขื่อนอีกทั้งวันทั้งวันแต่มันสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยเหมือนกับว่าไปสวีทนะคะสวยสวยนะคะน้องก็ดีใจนะคะที่ทุกท่านได้เอ็นจอยหิมะแล้วนึกว่าหนาวตอนแรกๆก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะก็ใช้เวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะเกือบ1ชั่วโมงนะคะไปอุทยานแทคโคเน่อีกนะคะเราจะไปขึ้นกระเช้านะคะขึ้นกระเช้าเสร็จแล้วก็ไปรับประทานไข่ดำถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยแล้วก็จะมีปลาแรมปลาแรมนมโคนะคะข้างหลังนะน้องนะปลาแรมนมโคทานแล้วปากดำเหมือนอ๋อเจ้านะคะเดี๋ยวให้ทุกคนพักผ่อนกันก่อนนะคะฉันต้องนายใหญ่ที่จะทำได้หรอ